Daisy is a naughty one แปลว่าอะไรลูก Daisy is a naughty one Daisy เป็นแมวที่ซุกซนตัวหนึ่งนี่คุณครูไตเติ้ลให้นะครับซึ่งศัพท์ที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับ She นะครับ always catch a rat every day แปลว่าอะไรครับนะครับมันมักจะจับหนูได้ทุกวันเห็นไหมครับครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเรียนกันต่อนะครับในหน้าที่37ของหนังสือ New World 1นะครับของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์นะครับคุณครูก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับมาเรียนในหน้าที่37กันเลยครับผมหน้าที่37นี้นะครับจะเป็นบทความนะครับเกี่ยวกับSmart Animal นะครับคุณครูยังไม่ได้แปลให้กับว่า Smart Animal เดี๋ยวค่อยแปลให้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เห็นภาพตัวหนังสือชัดๆนะครับนะแล้วเราจะได้ฟังคลิปเสียงกันอย่างนี้น่าจะชัดแล้วนะครับฟังคลิปเสียงกันเลยครับผมPage 37. Reading. Smart Animals. How intelligent are animals? People say horses, dogs, and dolphins are very clever, and donkeys are stupid. But donkeys are actually very intelligent. They are good pets. A friend of mine has a donkey in his backyard. The donkey's name is Jack. Jack opens the door to the house.Then he opens the door of the refrigerator and gets food. Goats are smart too, and they are good pets. I have a pet goat. Her name is Sabrina, and she's still a baby. Sabrina is intelligent and friendly. The only problem is that Sabrina eats everything, even the flowers in my garden.จบนะครับเนื้อเรื่องได้ฟังเสียงต้นฉบับไปแล้วนะครับทีนี้มาฟังเสียงของคุณครูพี่นันนะครับแล้วก็คุณครูก็จะแปลให้ด้วยนะลูกนะ What do you know about these animals นะครับแปลว่าอะไรคุณครูยังไม่ได้เขียนให้เดี๋ยวเขียนให้เลยนะครับ What do you know นะครับคุณรู้อะไรหรือไม่นะครับคุณรู้อะไรบ้างนะครับ about เกี่ยวกับ thisanimal ก็คือสัตว์เหล่านี้นะครับคุณรู้อะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้คำว่าเหล่านี้ในที่นี้หมายถึงว่าสัตว์หลายตัวนะลูกนะสัตว์หลายตัวนะครับเรารู้อะไรบ้างนะครับ What do you know นะครับSmart Animal เราเคยได้ยินว่าสมาร์ทโฟนนะลูกนะสมาร์ทแปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าดีแปลว่าเท่แปลว่าเก๋แปลว่าหล่อนะครับนะสมาร์ทแอนิมอลก็สัตว์หลายๆตัวนั้นไม่ใช่สัตว์หลายตัวหล่อนะครับต้องสัตว์หลายตัวนั้นฉลาดหรือเท่หรือเก๋นะครับแปลว่าฉลาดก็ได้ในที่นี้ในเนื้อเรื่องหมายถึงว่าสัตว์ฉลาดนะครับนะสัตว์เหล่านั้นฉลาดนะครับคุณครูแปลว่าฉลาดก็ได้กันนะครับ smart animal สัตว์เหล่านั้นฉลาดหรือว่าสัตว์ที่ฉลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับมาดูในเนื้อเรื่องกันคุณครูแปลให้อยู่ขวามือนะครับพยายามดูนะครับลูกหน้าเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวศีรษะคุณครูจะบังก็เลยต้องเลื่อนขึ้นไปด้านบนหน่อยHow intelligent are animals? ประโยคนี้นะครับเป็นประโยคพูดขึ้นมาในเชิงเปรียบเปรยนะครับสัตว์ต่างๆช่างฉลาดอะไรเช่นนั้นนะลูกนะ How ขึ้นหน้าเนี่ย intelligent แปลว่าฉลาดนะครับแปลว่าฉลาดแปลว่าเก่งนะครับแปลว่าดี are นะครับใช้คู่กับคำ adjective intelligent เป็นคำ adjective นะครับ animal สัตว์หลายตัว
how ขึ้นหน้านะครับนะ how intelligent are animals แปลว่าสัตว์ต่างๆช่างฉลาดอะไรเช่นนั้นมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่คุณครูให้นักเรียนเขียนนะครับนะเพราะนักเรียนโดยเฉพาะผู้หญิงน่าจะชอบก็จะพูดว่า how นะครับ beautiful นะครับ you are นะครับHow beautiful are you? ไม่ใช่ you are. How beautiful are you? นะครับใส่เครื่องหมายนี้ไปเลยHow beautiful are you? แปลว่าอะไรครับลูกถ้าเปรียบเทียบกับประโยคด้านล่างนี้นะครับเปรียบเทียบกับประโยค How intelligent are animals?How intelligent are animals แปลว่าสัตว์ต่างๆช่างฉลาดอะไรเช่นนั้น How beautiful are you ก็แปลว่าคุณช่างสวยอะไรเช่นนั้นนั่นนะครับจำไว้เลยนะประโยคนี้แถมมูลครูแถมให้ People say horses นะครับ dogs and dolphins are very clever ได้อีกศัพท์หนึ่งนะครับลูกนะไม่ใช่ไปดู intelligent นะครับดีเก่งนะครับ clever นะครับดีเก่ง smart ดีเก่งแปลเหมือนกันนะครับนะแปลว่าดีแปลว่าเก่งนะครับแปลว่าฉลาดนี่ก็เหมือนกันนะครับ people ในที่นี้เราแปลผู้คนก็ได้นะครับหรือว่ามีคนพูดว่านี่คือคุณครูสำนวนของคุณครูนะวันนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าถ้านักเรียนอ่านประโยคการแปลตรงนี้นะครับวันนี้คุณครูนึกอย่างไรไม่รู้นะครับแปลโดยเอาใจความนะครับไม่ได้แปลโดยทับศัพท์เสียทีเดียวแปลเอาใจความเหมือนกับเรารายงานข่าวหรือว่าแปลข่าวออกมานะครับนะนักเรียนลองอ่านดูนะครับวันนี้คุณครูจะใส่เข้าไปเนี่ยไม่มีคนพูดว่าเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีหรอกในนี้ถ้าแปลตรงๆแปลว่าประชาชนพูดว่านะครับ people แปลว่าประชาชนแปลว่าผู้คนแต่เราแปลมันสวยแปลว่ามีคนพูดว่านะครับม้านะครับหลายๆตัวสุนัขนะครับและก็ปลาโลมานั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดยกเว้นนะครับดองกี้ซึ่งแปลว่าลานะครับลานั้น stupid คือโง่นะครับนะโง่หรือโง่เขลาแต่นะครับความเป็นจริงแล้วดองกี้นั้นนะครับ are actually very intelligent นะครับ intelligent แปลว่าฉลาดแปลว่าเก่ง very แปลมาก actually อย่างแน่นอนครับอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วลาก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดอันนี้คือสำนวนของครูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงตามตัวเสียทีเดียวนะอันนี้คือสำนวนแปลโดยสำนวนนะครับวันนี้แปลโดยสำนวนแต่ว่าคุณครูจะแปลให้ทุกศัพท์อย่างนี้นะลูกนะ intelligent ฉลาด very มาก actually แน่นอนแต่จริงๆแล้วนั้นลาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆอย่างแน่นอนนะถ้าแปลตามศัพท์นะแต่นี่สำนวนของครู they're good petนะครับเดในที่นี่ก็คือลาหลายๆตัวนะครับนะเตอร์เมสลาหลายๆตัวนั้นล้วนแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีนะครับนะเพชรแปลว่าสัตว์เลี้ยงกู๊ดแปลว่าดี a friend of mine นะครับนะ a friend of mine เนี่ยแปลว่าหนึ่งในเพื่อนของฉันหรือว่าเพื่อนของฉันคนหนึ่งนะครับถ้าแปลตามตัวนะแปลว่าหนึ่งในเพื่อนของฉัน a friend คือเพื่อน mine เนี่ยแปลว่าของฉันเป็นอะไรครับpossessive pronoun นะครับเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องมีคำนามตามหลังเห็นไหมครับฟังไปเรื่อยๆก็จะชินไปเรื่อยๆนะครับกับหลักไวยากรณ์ของครูอภินันท์นะครับคุณครูแปลว่าอะไรนะแปลว่าเพื่อนคนหนึ่งของฉันนะครับนี่คือภาษาอ่านเอ้ยภาษาอะไรนะภาษาหนังสือนะครับแต่ถ้าแปลโดยพยัญชนะหนึ่งในเพื่อนของฉันนะครับนะ has a donkey มีลานะครับคือเลี้ยงลาไว้หนึ่งตัว in his backyard backyard แปลว่าสนามหลังบ้านนะครับ his ของเขาในนะครับเลี้ยงลาไว้ในสนามหลังบ้านของเขา the donkey's name นะครับคือชื่อของลาตัวนั้นชื่อว่า Jack ฟังให้ดีนะเพราะข้างล่างเนี่ยคุณครูอ่านแล้วมีคำถามอยู่ว่าลาชื่ออะไรนะครับนะลานะครับชื่อของลาตัวนั้นชื่อว่าแจ็คหมายถึงลาแล้วนะครับไม่ได้หมายถึงคนนะ open นะครับ
กริยาเติม s เห็นไหมครับเพราะเขาเล่าเหตุการณ์เป็น present simple tense ทั้งหมดนะครับนะเล่าเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่พบเจอมานะครับนะไม่ได้เป็นอดีตนะครับเป็น present simple แจ็คนะครับได้เปิด the door เปิดประตูนะครับเปิดทำไรครับ the door ที่ไหนครับที่บ้านนะครับ the door to the house ก็คือเปิดประตูที่บ้านนั่นเองนะครับมันมีประตูที่โรงเรือนประตูที่บ้านประตูที่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่นี่ประตูที่บ้าน then นะครับได้แล้วหรือหลังจากนั้นนะครับมันเปิดประตูเข้ามาในบ้านด้วยตัวเองนี่ไม่สำนวนของคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้คุณครูแปลเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับก็เติมเข้ามาก็ว่าด้วยตัวเองความจริงแล้วในศัพท์ตรงนี้ไม่มีนะ then นะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับหลังจากนั้นครูก็ยังไม่ได้แปลให้แต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจและยังเปิดตู้เย็นเพื่อเอาอาหารมากินอีกด้วยแต่ถ้าแปลตามศัพท์เด่นแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหรือและแล้ว he ในที่นี้คือนะครับเขาแทนสัตว์นะครับสัตว์เนี่ยบางครั้งเขาแทนด้วยสรรพนามว่า he ก็ได้นะครับลูกนะจำไว้เลยนะไม่จำเป็นต้องหมายถึงคนนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าสัตว์ตัวนั้นนะครับลาตัวนั้นเป็นตัวผู้นะครับนะหลังจากนั้นมันนะครับมีตรงนี้ต้องแปลว่ามันนะครับนะอย่าแปลว่าขอผู้ชายนะลูกนะจำไว้เลยนะเพราะกำลังพูดถึงลาหลังจากนั้นลาตัวนั้นนะครับก็เปิดนะครับประตูของตู้เย็นนะครับ open the door of refrigerator แปลว่าตู้เย็นนะครับหรือ fridge นะครับ fridge ก็แปลว่าตู้เย็นนะครับ fridge นะครับนะแล้วแต่เขาจะใช้นะครับนะคุณครูแถมให้ตรงนี้นิดหนึ่งมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปทับเองนะ FRIDGE เนี่ยถูกแล้ว Fridge นะครับแปลว่าตู้เย็นเหมือนกันนะครับนะ And get food เปิดตู้เย็นเพื่ออะไรครับเพื่อเอาอาหารมากินนะครับ And get food เนี่ยนะครับเพื่อเอาอาหารมากินGoose นะแปลว่าแพะนะครับหลายตัวนะเตอร์เมสแพะก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับชู่แปลว่าด้วยนะครับ GWO ชู่เนี่ย And they ในที่นี้คือแพะแล้วนะครับแพะหลายตัวก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอีกด้วยนะครับนะและพวกมัน they นะครับพวกมันนะหมายถึงสัตว์หมายถึงแพะนะครับนะ they ในที่ไม่ได้หมายถึงคนอีกนะครับเป็นสัตว์ที่ดีนะครับอีกด้วยนะครับคุณครูไม่ได้ใส่ให้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษทู่แล้วอีกด้วยนะครับ I have a pet goat ฉันมีนะครับสัตว์เลี้ยงอยู่หนึ่งตัวมันเป็นแพะนะครับต้องแปลอย่างนั้นนะครับฉันมีสัตว์เลี้ยงคือแพะเห็นไหมครับสำนวนก็แล้วแต่นะครับ Her name เพราะฉะนั้น Her name มาอีกแล้วนะครับHer ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่ไหนนะครับหมายถึงแพะตัวนั้นนะครับเป็นตัวเมียHer name is Sabrina นะครับแพะตัวนั้นชื่อว่า Sabrina and she is still a baby still แปลว่ายังคงนะครับในที่นี่คุณครูแปลให้ไหมมันยังเด็กอยู่นะครับยังเฉยๆแต่ว่าภาษาอังกฤษนะครับ still แปลว่ายังคงนะครับนะมันยังคงเป็นเด็กในที่นี่หมายถึงว่ามันยังคงเป็นแพะอายุยังน้อยอยู่นะครับเอาเป็นว่ามันยังเด็กก็ยังพอใช้ได้นะครับมันยังเด็กอยู่หมายถึงว่ามันอายุยังน้อยอายุยังน้อยนี่ไม่ทราบนะครับเท่าไหร่แต่อาจจะไปถึงเดือน2เดือน3เดือนถึง1ปีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยบางที1ปีก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับก็แล้วแต่นะครับนะ Sabrina คือชื่อของแพะตัวนั้นนะครับ is intelligent มาอีกแล้วนะครับเราแปลถูกแล้วคือเก่งนะครับดีเก่งand friendly นะครับก็เจอบ่อยนะครับในหนังสือเล่มนี้ friend แปลว่าเพื่อนเป็นคำนามแต่ใส่ ly เข้าไปนะครับเป็นคำขยายกริยานะครับแปลว่าเป็นกันเองหรือเป็นมิตรนะครับ the only problem แปลว่าปัญหานะครับ only แปลว่าเพียงอย่างเดียวนะครับปัญหาเดียวเห็นไหมครับคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้ไม่ได้แปลตามศัพท์นะถ้าแปลตามศัพท์ก็ต้องแปลว่ามีปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่คุณครูแล้วปัญหาเดียวเห็นไหมครับคือว่านะครับ is แปลว่าคือ that ตัวนี้แปลว่าว่านะลุงนะ
แดกตัวนี้แดกตัวเดียวแปลว่าว่านะครับไม่ได้แปลว่านั่นนะครับคุณครูจะพยายามแปลให้ทุกศัพท์นะครับนะซาบรีน่าคือชื่อแพะนั้น eat กิน everything ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ everything ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ even นะครับแปลว่าแม้กระทั่งนะครับ even แปลว่าแม้กระทั่งนะลูกนะแม้กระทั่ง the flower ก็คือดอกไม้ดอกไม้ที่ไหนครับ in my garden ซึ่งฉันได้ปลูกไว้ในสวนนะครับในสวนของฉันก็คือคุณครูก็เลยแปลว่าฉันได้ปลูกไว้ในสวนแต่ในคำศัพท์ก็คือในสวนของฉันแต่ไม่ได้บอกว่าใครปลูกนะแต่นี่คุณครูใส่สำนวนเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับนะนี่นะครับตัวอย่างการแปลนะครับการแปลภาษาอังกฤษนี่คือเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่คุณครูแปลออกมาเป็นสำนวนหน่อยนะเขาเรียกว่าแปลโดยเอาใจความนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนักเรียนม.1 ป.5 อยู่เนี่ยคุณครูพยายามจะแปลตัวต่อตัวนะครับคือพยัญชนะเขาเรียกว่าแปลโดยพยัญชนะนะครับถ้าศัพท์ภาษาพระที่เวลาแปลบาลีนะครับลูกนะเวลาแปลบาลีที่พระก็สอบมหาปริญญาธรรมได้นะครับเขาแปลกันอย่างนี้นะครับนะแปลทีละประโยคเขาเรียกว่าแปลโดยพยัญชนะอ่ะมาต่อ about the reading ก็คือเกี่ยวกับบทสนทนาไม่ใช่บทสนทนาโทษครับเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านมาเมื่อกี้นะครับนะเรื่องสัตว์เลี้ยง smart animals เมื่อกี้นี่แหละให้นักเรียนมาตอบว่าจริงหรือเท็จนะครับ true or false นะครับ true แปลว่าจริง false แปลว่าเท็จนะครับหรือแปลว่าไม่จริงข้อที่หนึ่งจริงหรือเท็จครับ donkey are not smart donkey ในที่นี้คือลาโดยทั่วไปนะครับนะไม่ได้กล่าวถึงลาตัวที่เขาเลี้ยงไว้นะครับ are not smart ไม่ฉลาดนี่คือคำแปลนะข้อที่สองนะครับลูกดูให้ดีนะครับลานะครับของแจ็คนะแจ็คดองกี้เนี่ยแปลมาจากหลังนี่คือแสดงความเป็นเจ้าของนะครับลาของแจ็คนะครับนำอาหารนะครับนำอาหารในตู้เย็นออกมากินนะครับลาของแจ็คกินอาหารในตู้เย็นนะครับแต่ถ้าแปลตามพยัญชนะเห็นไหมครับคุณครูบอกแล้วว่านำอาหารในตู้เย็นออกมากินคุณครูก็เลยแปลให้เป็นสำนวนเป็นลาของแจ็คกินอาหารในตู้เย็นนะครับนะข้อที่2นี้นะถูกหรือผิดนะตรงนี้คุณครูเน้นแล้วนะครับว่าลาชื่อแจ็คหรือว่าลาของแจ็คเห็นไหมคุณครูใบ้ให้แล้วข้อที่3ซาบรีน่านะครับเป็นชื่อของอะไรครับไม่ใช่ชื่อของคนนะชื่อของแพะอายุ2ปีในเนื้อเรื่องเขาบอกว่ามันยังเป็นเบบี้อยู่แต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ปีเพราะฉะนั้นจริงหรือเท็จข้อที่4ชีในที่นี้ก็คือซาบรีน่านะครับนะคือซาบรีน่ากินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านี่เห็นไหมครับคุณครูก็เล่นสำนวนตลกบ้าง นะครับนะกินทุกสิ่งเฉยๆนะนักเรียนอย่าไปแปลลงไปว่ากินทุกสิ่งที่ขวางหน้าเนี่ยไปแปลส่งให้คุณครูในห้องเรียนคุณครูตีกลับมาแล้วมาถึงอ้างว่าครูอภินันท์สอนไว้นี่ไม่ใช่นะครับนะคุณครูใส่มุกตลกเข้าไปอย่าลอกแบบศรีถนนชัยนะครับนะอ่ะมา writing การเขียนโทษทีครับเริ่มคันนิดหนึ่งอีกแล้วการเขียนนี่คือให้เขียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับนี่นะครับ write about your pet write แปลว่าเขียน about แปลว่าเกี่ยวกับ your แปลว่าของคุณ pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงuse โดยการใช้ the reading ก็คือเนื้อเรื่องการอ่านข้างบนนะครับ to help you เพื่อที่จะช่วยคุณนะครับช่วยคุณในการเขียนเรื่องนะครับก็เลยแปลว่าให้เขียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณโดยใช้การอ่านเรื่องด้านบนนะครับคุณครูเลยใส่ให้ว่าเรื่องด้านบนเพื่อช่วยคุณนะครับ world link ก็รู้อยู่นะครับก็คือค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับ look at the information ให้หาข้อมูลนะครับ information แปลข้อมูลabout เกี่ยวกับ smart animal ก็คือสัตว์ที่เก่งที่ฉลาดนะครับสัตว์ที่ฉลาด on the internet ก็ในอินเทอร์เน็ตนะครับ present นะครับตัวนี้ต้องอ่านว่า present นะครับแล้วนำเสนออย่าอ่านว่า present นะครับ the present แปลว่าของขวัญกับแปลว่าปัจจุบันนำเสนอมันนะครับมันก็คือเรื่องที่หามานะครับ to the class แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนนี่คือตัวอย่างของข้อนี้นะครับตัวอย่างของข้อ writing นะครับI have a pet cat ฉันมีแมวนะครับ
ป็นสัตว์เลี้ยง Her name is แมวตัวนั้นตัวเมียนะครับ Her name is Daisy นะครับ Daisy is Daisy เป็นยังไงบ้าง Daisy is a naughty one แปลว่าอะไรลูก Daisy is a naughty oneDaisy เป็นแมวที่ซุกซนตัวหนึ่งนี่คุณครูไตเติ้ลให้นะครับซึ่งศัพท์ที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับ She นะครับ always catch a rat every day แปลว่าอะไรครับนะครับมันมักจะจับหนูได้ทุกวันเห็นไหมครับก็แล้วแต่นี่เป็นเพราะอะไรครับที่คุณครูสามารถที่จะเขียนหรือพูดภาษาอังกฤษได้ก็เพราะสะสมประสบการณ์นะลูกนะเราต้องรู้คำศัพท์ไปเยอะนะครับรู้หลักไวยากรณ์นะครับแต่ถ้านำไปพูดกับฝรั่งนี่ไม่จำเป็นนะครับไวยากรณ์ลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องนึกศัพท์ให้ได้นะครับนะแต่ถ้าเรียนเพื่อทำข้อสอบลูกต้องตอบไปเป๊ะๆนะครับว่าหลักไวยากรณ์ตัวไหนใช้อย่างไร verb to do ใช้อย่างไร verb to be ใช้อย่างไรverb to have verb ต่างๆใช่อย่างไรเข้าไปดูในช่องครูนัน Channel ได้เลยนะครับโอเคแล้วไปเจอกันหน้าที่38ต่อนะครับ alright okay